โรงพยาบาลจุฬากรณ์สภากาชาดไทยนะครับในนามของผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬากรณ์สภากาชาดไทยและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬากรณ์สภากาชาดไทยทุกท่านนะครับรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์ซึ่งนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักหรือมีอาการรุนแรงนะครับเครื่องมือที่ได้รับพระราชทานมาในวันนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นอัลตราซาวด์ที่ใช้ในการนอกจากจะเป็นการตรวจวินิจฉัยในระบบของการดูแลระบบทางหัวใจระบบหลอดเลือดและอวัยวะภายในแล้วเนี่ยนะครับยังนำมาใช้ในเป็นแนวทางในการที่จะทำหัตถการในผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่เป็นโรคของโควิด-19ที่มีอาการหนักและจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วย ICU ครับในฐานะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยและก็เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดทั้งปกติและผู้ป่วยวิกฤตที่จะให้ได้รับผลลัพธ์การดูแลที่ดีที่สุดในปัจจุบันเรามีผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการดูแล 1,700 รายเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้ ICU 100รายและใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด40รายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยจะมีภาวะหลายอย่างที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตได้เช่นภาวะช็อกภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะที่การหายใจล้มเหลวนะครับซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยจะสามารถช่วยในการวินิจฉัยว่าเราจะช่วยคนไข้มีอาการช็อกจากสาเหตุใดมีอาการหายใจล้มเหลวจากสาเหตุใดเพื่อที่จะให้ปรับการดูแลได้อย่างเหมาะสมขึ้นทั้งนี้ในปัจจุบันคนไข้โควิดมีจำนวนมากขึ้นผู้ป่วยที่มีโรคเดิมเช่นมีโรคหัวใจเดิมมีโรคบาดเจ็บทางช่องท้องเดิมมีโรคโรคของระบบเส้นเลือดเดิมก็มีภาวะที่ติดเชื้อโควิดในชุมชนเข้ามาให้การรักษาที่นี่นะครับนั้นเราก็ใช้เครื่องมือนี้ในการช่วยทั้งผู้ป่วยที่วิกฤตจากโควิดและวิกฤตจากโรคเดิมของเขานะครับ